อาจารย์พรหมวังโสท่านเป็นพระฝรั่งนะที่มาบวชอยู่กับหลวงพ่อชาถ้าเราว่าตอนที่เป็นพระนวกะเนี่ยรู้สึกอิจฉาพระผู้ใหญ่นะเพราะว่าอาหารการขบฉันนะที่ประณีตเนี่ยพระผู้ใหญ่ก็ได้ฉันก่อนบางทีไม่ถึงมือนะพระผู้น้อยเพราะหมดซะก่อนแถมพระผู้ใหญ่ก็ไม่ต้องทำกิจอะไรมากไม่เหมือนพระผู้น้อยเนี่ยต้องทำกิจการงานโดยเพราะงานที่ใช้แรงรู้สึกว่าการเป็นพระผู้น้อยนี่ลำบากกว่ามากเลยพอแต่พอท่านได้กลายเป็นพระผู้ใหญ่นะมีพรรษามากท่านกลับรู้สึกว่าพระผู้น้อยนี่สบายเป็นพระผู้ใหญ่ต่างหากที่ลำบากนะเพราะว่าต้องเดินทางไปแสดงธรรมในที่ไกลๆเหนื่อยแล้วก็ต้องรับฟังปัญหาของชาวบ้านบางทีฟังเป็นชั่วโมงชั่วโมงและไหนก็จะมีงานบริหารมากมายพระผู้น้อยสิ่งนะไม่มีกิจหน้าที่อะไรนะได้มีโอกาสภาวนาได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมเยอะเลยแต่แล้วตอนหลังท่านก็มาได้คิดว่าจะเป็นพระน้อยหรือพระผู้ใหญ่นะมันก็มีความทุกข์ทั้งนั้นแหละเป็นพระผู้น้อยก็ทุกแบบพระผู้น้อยเป็นพระผู้ใหญ่ก็ทุกแบบพระผู้ใหญ่อันนี้รวมถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครูบาอาจารย์ก็มีทุกแบบครูบาอาจารย์เช่นต้องแสดงธรรมต้องดูแลลูกศิษย์ลูกหาถ้ามีความทุกข์อีกหลายอย่างนะที่เกิดกับครูบาอาจารย์แต่จริงทุกข์ของครูบาอาจารย์มันก็ไม่ได้มีแค่นั้นนะมันมีอีกหลายอย่างอย่างเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมีอาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยท่านเป็นที่เลื่องลือว่าเป็นผู้ที่มีภูมิฐานขั้นสูงแล้วท่านก็เป็นเจ้าสำนักด้วยใครๆก็สรรเสริญว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจมั่นคงสงบเย็นแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวอย่างแรงเลยศาลากุฏินี่สั่นเลยนะสั่นอย่างแรงผู้คนนี่ในวันนี้ในสำนักนี่แตกตื่นกันหนีกันโอลหม่านแต่ก็ไม่มีนะใครบาดเจ็บล้มตายหลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่วันเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ท่านก็แสดงธรรมแล้วก็พูดถึงเรื่องของสติซึ่งทำให้จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวพอท่านบรรยายเสร็จก็มีลูกศิษย์คนหนึ่งถามว่าอยากให้อาจารย์ช่วยขยายความหน่อยที่ว่าเนี่ยสติเนี่ยมันทำให้จิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวมันเป็นยังไงอาจารย์ก็เลยอธิบายด้วยการยกตัวอย่างของท่านนะท่านก็พูดว่าเนี่ยอย่างท่านจำได้ไหมวันนั้นเนี่ยที่เกิดแผ่นดินไหวผู้คนแตกตื่นนะโอลหม่านเลยแต่เราเนี่ยมีสติจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหวทำให้สามารถจะนั่งนิ่งแล้วก็ดื่มชาได้อย่างสงบท่านเห็นมือของเราสั่นไหมขณะที่ถือถ้วยชาไม่ครับนะก็มีเสียงศิษย์ผู้หนึ่งตอบขึ้นมาตอนนั้นอาจารย์เนี่ยไม่ได้ถือถ้วยชานะครับอาจารย์ถือถ้วยซีอิ๊วต่างหาก
ฟังเรื่องนี้แล้วเราเข้าใจไหมลูกศิษย์เนี่ยต้องการบอกอะไรอาจารย์ต่อหน้าจะกลัวนะกลัวแต่ว่าต้องการรักษาภาพลักษณ์ของอาจารย์นะเพราะว่าถ้าอาจารย์วิ่งหนีเนี่ยนะมันก็ดูกระไรอยู่เพราะอาจารย์ก็เลยต้องพยายามข่มใจให้อยู่นิ่งๆแต่ด้วยความกลัวเนี่ยก็เลยนะหยิบเอาถ้วยซีอิ๊วมาดื่มนะแล้วก็ยังไม่รู้ตัวเองนะว่าตอนนั้นเนี่ยดื่มถ้วยซีอิ๊วดื่มซีอิ๊วนะเพียงคิดว่าดื่มชาจนกระทั่งลูกศิษย์ทักท้วงนี่ก็เป็นความทุกข์ของอาจารย์อย่างหนึ่งนะคือทุกข์ว่าจะกลัวเสียภาพลักษณ์เพราะอาจารย์นี่ก็มีภาพลักษณ์นะที่ต้องรักษาเอาไว้ถ้าจะวิ่งหนีด้วยความกลัวเหมือนคนอื่นมันก็เท่ากับว่าเสียภาพลักษณ์หรือเสียหน้านะแม่งก็ต้องรักษาภาพลักษณ์เอาไว้นะด้วยการที่ไม่วิ่งนะแต่ในใจก็กลัวก็เลยหยิบผิดหยิบถูกนะนี่คือทุกอย่างในเรื่องของคนที่เป็นครูบาอาจารย์นะก็คือว่าต้องรักษาภาพลักษณ์เอาไว้เสียภาพลักษณ์เมื่อไหร่ก็กลายเป็นความทุกข์เมื่อนั้นแต่จริงความทุกข์ของความทุกข์ว่ากลัวเสียภาพลักษณ์นี่มันก็ไม่ใช่เป็นความทุกข์ของคนที่เป็นครูบาอาจารย์เท่านั้นนะแต่ว่าไปแล้วเนี่ยปุถุชนคนทั่วไปมันก็มีความทุกข์ชนิดนี้เหมือนกันนะจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่สุดท้ายว่าภาพลักษณ์เนี่ยมันดีนะสวยหรูแค่ไหนอย่างคนที่เป็นพ่อเป็นแม่นี่เขาก็มีภาพลักษณ์ที่ต้องรักษานะดังนั้นความทุกข์ของพ่อแม่อย่างนี้คือกลัวเสียภาพลักษณ์นะโดยเฉพาะต่อหน้าลูกๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องทำตัวมีพฤติกรรมบางอย่างเพื่อที่จะรักษาหน้าของตัวไว้บางทีทำผิดนะก็ต่อหน้าลูกก็แกล้งกบเกลื่อนนะอย่างเช่นเราที่เคยได้ยินนะเวลาลูกเนี่ยวางของเล่นไม่เป็นที่เนี่ยพ่อเดินสะดุดอย่างเช่นเวลาลูกเดินสะดุดนะเข้าของที่พ่อวางไว้บนโต๊ะไม่ใช่บนโต๊ะบนพื้นเนี่ยพ่อก็ว่าลูกว่าเนี่ยซุ่มซ่ามแต่เวลาพ่อเดินสะดุดของเล่นที่ลูกวางเอาไว้นะแทนที่พ่อจะยอมแล้วว่าฉันซุ่มซ่ามนะพ่อซุ่มซ่ามนะก็ไปว่าลูกว่าเนี่ยว่าลูกว่าวางของไม่เป็นที่นะวางของไม่เป็นระเบียบการที่ไปว่าลูกเนี่ยมากกว่าที่จะยอมรับผิดเนี่ยมันก็เพราะกลัวเสียหน้ากลัวเสียภาพลักษณ์ที่จริงการกลัวเสียหน้าเสียภาพลักษณ์เนี่ยมันก็มีข้อดีนะที่หลายคนเนี่ยพยายามทำความดีแล้วก็ละเว้นความชั่วเนี่ยก็เพราะกลัวเสียภาพลักษณ์นะกลัวคนตำหนินะกลัวว่าภาพลักษณ์ของตัวเองจะเสียหายในสายตาของผู้อื่นนะนั่นก็พยายามทำความดีเรื่องน้อยเนี่ยก็ไม่ทำความชั่วการกลัวจะเสียภาพลักษณ์หรือเสียหน้าเนี่ยบางครั้งก็เป็นแรงผลักดันให้คนเราทำความดียิ่งกว่านั้นนะอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระนันทะเนี่ย
พระนันทามาบวชนี่ก็ด้วยความจำใจแต่ตอนหลังก็ยอมบวชแล้วก็ยอมทำความเพียรประพฤติปฏิบัติเจริญภาวนาเพราะว่าอยากได้เทวดาอยากได้เทพธิดาเห็นนิมิตคือเทพธิดาที่สวยงามยิ่งกว่าภรรยาหรือคู่หมั้นของตัวเนี่ยอยากได้ถามพระเจ้าพระเจ้าบอกเนี่ยต้องภาวนาแต่พอทำไปแล้วเนี่ยก็มีเพื่อนพระด้วยกันเนี่ยพูดจาหยอกเย้าหรือพูดจาดูถูกว่าเนี่ยพระนันทานี่รับจ้างบวชรับจ้างภาวนาหรือว่าพระนันทาภาวนาก็เพื่ออยากได้เทพธิดาพระนันทารู้สึกอับอายเสียหน้านะแต่ก็แทนที่จะไปด่าว่าผู้ที่ผู้เช่นนั้นเนี่ยก็กลับตั้งใจปฏิบัตินะคราวนี้ปฏิบัติด้วยความตั้งใจจริงแล้วไม่เอาละเทพธิดานะคือพูดง่ายคือว่าจะเปลี่ยนที่ผิดให้มันถูกซะที่เคยภาวนาเพื่อจะเอาเทพธิดานี่ไม่เอาละฉันจะภาวนาโดยที่ไม่ปรารถนาสิ่งเหล่านั้นภาวนาเพื่อความพ้นทุกข์สุดท้ายก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เรียกว่านะเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากที่เคยพลั้งเผลอหรือออกนอกลู่นอกทางให้กลับมาเข้าอยู่ในลู่ในทางภาวนาเพื่อการพ้นทุกข์แทนที่จะเอาแสวงหาเทพธิดาอันนี้ก็เพราะความรู้สึกอับอายนะแต่ว่าพออับอายเสียหน้าแล้วก็พยายามที่จะทำสิ่งที่มันพลาดสิ่งที่ไม่ถูกต้องให้มันถูกซะก็กลายเป็นดีไปแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเราเนี่ยเวลาอากลัวเสียหน้าแล้วเนี่ยจากเดิมที่ผิดอยู่แล้วก็ทำผิดซ้ำสองนะเช่นทำผิดนะแล้วมีคนเห็นอาจารย์ที่จะยอมรับผิดนะก็กลับไปโทษคนอื่นอย่างตัวอย่างที่เมื่อสักครู่เล่าเนี่ยนะพ่อเนี่ยซุ่มซ่ามไปเดินนะเตะของเล่นที่ลูกวางเอาไว้แต่ที่จะยอมรับผิดนี่มันก็จบกันนะแต่ว่าทำอย่างนั้นแล้วรู้สึกว่ามันจะเสียหน้าของผู้เป็นพ่อนะก็เลยไปว่าลูกว่าเนี่ยลูกวางของไม่เป็นที่นี่เรียกว่าทำผิดซ้ำสองนะหรือบางทีก็อาจจะไปเล่นงานนะคนที่มาทำมาพูดให้ตัวเองรู้สึกเสียหน้าอย่างคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยเวลามีเพื่อนบ้านมาตำหนิลูกต่อหน้าคนที่เป็นพ่อแม่เนี่ยจะรู้สึกเสียหน้ามากเลยทั้งที่ลูกก็ทำผิดจริงนะไปขโมยผลไม้ในสวนของเพื่อนบ้านแต่การที่เข้ามาตำหนิลูกนะต่อหน้าตัวเองเนี่ยมันรู้สึกเสียหน้ามากว่าเราไม่ดูแลไม่สั่งสอนลูกเนี่ยนอกจากปกป้องลูกแล้วนะบางทีด่านะทะเลาะกับคนที่พูดเช่นนั้นนะทะเลาะกับเพื่อนบ้านหรือบางทีครูเนี่ยมาเล่ามาบอกว่าเนี่ยลูกเนี่ยทำอะไรไม่ถูกต้องที่โรงเรียนบ้างแม่พอได้ยินเนี่ยรู้สึกเสียหน้าขึ้นมาเลยนะเกิดความไม่พอใจครูทั้งที่สิ่งที่ครูพูดเนี่ยมันถูกแล้วมันก็ดีนะถ้าว่าแม่รู้จักหรือว่ารับฟังก็จะรู้ว่าลูกนี่ไปสร้างปัญหาอะไรบ้างก็ได้ดูแลลูกอย่างถูกต้องแต่ว่ากลับไปว่าครูหรือว่าเกิดความขุ่นเคืองในตัวครูเนี่ยอันนี้เรียกว่าเพราะ
ความกลัวเสียหน้าหรือเพราะความรู้สึกเสียหน้านะมันก็เลยทำให้ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องไอ้สิ่งที่ผิดไปแล้วก็เลยผิดอีกนะหรือบางทีก็ใช้ความบางทีก็กบเกินนะส่งเสริมให้คนทำผิดเพื่อรักษาหน้าของตัวอันนี้ก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันนะครูอาจารย์นะซึ่งมีที่มีผู้ที่คนเคารพนับถือเพราะเป็นผู้ที่ปฏิบัติธรรมชวนคนไปทำบุญเป็นหัวหน้าสายบุญชวนคนไปปฏิบัติธรรมนะตัวเธอก็เป็นผู้ที่มีศีลนะมีธรรมเคร่งครัดจนใครๆเรียกว่าเป็นแม่พระนะเคารพนับถือกันทั่วหน้าแล้ววันหนึ่งพบว่าลูกของตัวเองเนี่ยลูกสาวตัวเองเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาขณะที่ยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมเนี่ยต้องตกใจทั้งโกรธแล้วก็ทั้งรู้สึกอับอายนะความคิดแรกที่เกิดขึ้นคือให้ลูกเนี่ยไปทำแท้งเพราะว่าถ้าลูกคลอดออกมาถ้าลูกเนี่ยเกิดปล่อยให้เด็กโตแล้วคลอดออกมาเนี่ยก็จะเสียชื่อเสียงเสียชื่อเสียงของตัวเองเสียชื่อเสียงวงตระกูลทำให้ตัวเองมีอับอายขายหน้าต่อผู้คนทั้งที่เป็นลูกศิษย์แล้วก็มิตรสหายที่นับถือว่าเธอเป็นแม่พระแต่ก็ดีนะที่เธอตั้งสติได้นะเพราะว่ามาได้คิดว่าขนาดมดยุงยังไม่ตกเลยยังไม่ฆ่าเลยนี่กลับมีความคิดจะให้ฆ่าเด็กในท้องของลูกสาวเนี่ยอันนี้มันไม่สมควรอย่างยิ่งแต่ว่าความคิดแรกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เพราะความกลัวเสียหน้าความกลัวอับอายอันนี้มันก็เป็นโทษนะก็อย่างที่เรารู้นะไอ้เรื่องหน้าตานี่มันเป็นเรื่องอัตตาธรรมดาคนเราก็ย่อมมีอัตตาถ้าปล่อยมันครอบงำใจมากเกินไปมันก็สามารถจะทำให้เราทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้ถ้าว่ารู้จักการใช้หน้าตาให้พอดีนะมันก็มีประโยชน์ในการส่งเสริมความดีคราวนี้เนี่ยนะในเมื่อคนเราเนี่ยมันก็หนีอิทธิพลของเรื่องของหน้าตาไม่พ้นเนี่ยตราบใดที่ยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยเราควรจะทำยังไงนะอย่างน้อยๆเนี่ยนะก็ต้องรู้จักใช้หน้าตาให้เป็นประโยชน์นะก็คือว่าอย่างที่พูดไปก็คือว่าไอ้ความกลัวเสียหน้าหรือว่าเสียภาพลักษณ์เนี่ยมันก็ถ้าเราใช้ให้ถูกมันก็ดีเหมือนกันนะมันทำให้เราไม่กล้าทำชั่วนะไม่กล้าทำสิ่งที่เสียหายเพราะว่าทำแล้วมันก็จะเป็นที่อับอายถ้าเราใช้หน้าตาให้เป็นประโยชน์เนี่ยมันก็สามารถจะเป็นเครื่องมือส่งเสริมในการทำความดีและเว้นความชั่วได้แต่ถ้านั้นไม่พอนะเราต้องระวังรักษาใจอย่าให้ไอ้ภาพลักษณ์หรือหน้าตาเนี่ยมันมาเป็นใหญ่เหนือความถูกต้องนะคืออย่างเช่นเวลาเราทำผิดเนี่ยทำผิดเราก็ต้องกล้าขอโทษถึงแม้ว่าการขอโทษเนี่ยสำหรับบางคนนี่คือการเสียหน้านะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่ถูกต้องอะไรที่ถูกต้องเนี่ยเราก็ควรทำถึงแม้ว่ามันจะทำให้เสียหน้าตาหรือว่าเสียภาพลักษณ์แต่ที่จริงแล้วมันกลับเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำนะเพราะมันช่วยลดอำนาจของตัวอัตตาไม่ให้มาครองจิตครองใจของเราเราไม่ควรกลัวเสียภาพลักษณ์เมื่อจะทำความดีอย่างเช่นนะเวลาจะทำความดีแล้วมีคนไม่เข้าใจเราก็ยังทำนะถึงแม้ว่าคนก็จะตำหนิเพราะเขาไม่เข้าใจเราก็ยังทำเพราะเราไม่เอาหน้าตานี่มาเป็นเรื่องใหญ่เหนือความถูกต้องเหนือความดี
ขณะเดียวกันเนี่ยเราควรจะไปให้มากกว่านั้นนะก็คือว่าเวลาทำความดีเนี่ยก็อย่าไปสนใจภาพลักษณ์อย่าไปสนใจหน้าตาอย่าไปสนใจเรตติ้งนะหมายความว่าบางครั้งเนี่ยทำดีแล้วไม่มีคนเห็นก็เราก็ยังทำต่อไปไม่ใช่ว่าจะทำดีก็ต่อเมื่อมีคนเห็นนะเพื่อเราจะได้คะแนนนะหรือว่าทำดีแล้วก็อยากจะอวดอยากจะโชว์ให้คนเห็นนะอันนี้เนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทำดีเพื่อหน้าตาเพื่อภาพลักษณ์และกลืนทำอย่างนั้นต่อไปไอ้หน้าตาภาพลักษณ์มันก็จะกลายมาเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลเหนือจิตใจของเราจนบางทีเหนือความถูกต้องเหนือความดีงามอย่างตัวอย่างที่ได้พูดไปแต่ว่าถ้าว่าเราต้องการฝึกตนอย่างจริงจังนะไม่ใช่เพียงแค่ว่าทำดีโดยไม่สนใจภาพลักษณ์แต่บางครั้งเนี่ยเราต้องกล้าที่จะไม่ถนอมภาพลักษณ์ด้วยนะหรือว่ากล้าที่จะฉีกภาพลักษณ์ด้วยนะเพื่อที่จะทรมานอัตตานะเพราะว่าอัตตานี่มันต้องการสร้างภาพว่าฉันเก่งฉันดีฉันแน่ฉันประเสริฐและถ้าปล่อยเราปล่อยให้มันครองใจเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเกิดความทุกข์ได้เพราะบางครั้งเนี่ยการไม่ถนอมภาพลักษณ์หรือว่าการฉีกภาพลักษณ์เนี่ยมันก็จำเป็นนะไอ้เรื่องนี้เคยไล่ฟังเหมือนกันนะมีอาจารย์พาลูกศิษย์ไปเดินธุดงค์ในป่าเนี่ยบอกว่าเจอช้างตกมันนะลูกศิษย์นี่วิ่งกระเจิงเลยบอกว่าอาจารย์ก็วิ่งด้วยนะลูกเศรษฐาเห็นอาจารย์วิ่งหนีช้างป่าก็เกิดความประหลาดใจเพราะว่าอาจารย์ท่านนี้เนี่ยนะได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่บรรลุธรรมขั้นสูงนะลูกศิษย์ก็เชื่อเช่นนั้นแต่การที่อาจารย์เนี่ยวิ่งหนีช้างป่าพร้อมกับลูกศิษย์เนี่ยก็ทำให้ลูกศิษย์เนี่ยเกิดความคลางแคลงใจลูกศิษย์ก็เก็บปัญหาเนี่ยไว้หลายปีเลยนะจนกระทั่งวันนึงอาจารย์ป่วยหนักไม่รู้จะมีชีวิตรอดได้นานแค่ไหนลูกศิษย์ก็เลยรวบรวมความกล้าเนี่ยถามปัญหานี่แหละซึ่งค้างคาใจนานอาจารย์วันนั้นเนี่ยอาจารย์ตกใจกลัวช้างป่าเลยป่าเราไม่กลัวหรอกแล้วทำไมอาจารย์เนี่ยจึงวิ่งหนีช้างป่าพร้อมกับพวกเราอาจารย์ก็ตอบว่าก็เพราะเราคิดว่าหนีช้างป่าเนี่ยมันดีกว่าอยู่กับความลำพองใจอาจารย์นี่ไม่กลัวนะไม่กลัวช้างป่าแล้วก็ไม่ได้มีความคิดที่จะวิ่งหนีแต่อาจารย์ก็รู้ว่าถ้าไม่วิ่งหนีเนี่ยนะไอ้ตัวกิเลสหรืออัตตานี่มันก็จะเข้ามาครองใจว่าเนี่ยกูเก่งกูแน่นะอาจารย์เนี่ยไม่อยากจะให้ตัวกิเลสมาครองใจไม่ให้อัตตานี่มันมาครองงานจิตใจนะก็เลยวิ่งหนีนะไม่ได้วิ่งหนีเพราะความกลัวแต่วิ่งหนีเพื่อปิดโอกาสปิดช่องไม่ให้ไอ้ความลำพองใจนี่มันครองงำใจหรือผู้อย่างนั้นคือว่าเพื่อไม่ให้อัตตามันยกหูชูหางนะพอถ้าไม่วิ่งเนี่ยถ้าไม่วิ่งหนีแล้วนี่อัตตามันจะได้ช่องเฉลยโอกาสยกหูชูหางว่ากูเก่งกูแน่แล้วก็อาจจะไปอวดใครต่อใครว่าวันนั้นเนี่ยฉันเจอช้างป่าฉันไม่หนีเลยลูกศิษย์วิ่งหนีกันป่าราบนี่ฉันไม่หนีเลยมันกลายเป็นการโอ้อวดนะด้วยอำนาจของอัตตาอาจารย์ก็รู้นะถ้าวิ่งหนีแล้วเนี่ยมันจะเสียภาพลักษณ์ของอาจารย์แต่อาจารย์ก็คิดว่าทำดีกว่านะเพราะว่ามันจะได้ไม่เปิดช่องให้นะอัตตามันเข้ามาครองใจบางครั้งเราก็ต้องนะต้องทำ
บางสิ่งบางอย่างเพื่อไม่เปิดช่องให้อัตตานี่มันเข้ามาฉวยโอกาสยกหูชูหางนะซึ่งก็อาจจะหมายถึงการไม่ถนอมภาพลักษณ์การพร้อมที่จะฉีกภาพลักษณ์เลี้ยงน้อยๆเนี่ยแม้ว่าจะมีความดีความเก่งความสามารถอะไรก็อดใจนะไม่อวดไม่โชว์ไม่ประกาศเพราะว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็เปิดช่องให้อัตตาเนี่ยมันเข้ามานะครองใจหรือยกหูชูหางได้เพราะนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลาเราทำอะไรที่เรียกว่าหน้าแตกนะหรือว่าเสียหน้าเนี่ยบางทีมันเป็นดีนะเราควรจะยอมรับนะเวลาเราเผลอทำอะไรที่เขาเรียกว่าปล่อยไก่หรือว่าทำอะไรที่มันหน้าแตกเนี่ยเสียหน้าเนี่ยเพราะว่ามันเป็นตัวช่วยกำราบอัตตาได้ดีทีเดียวมันช่วยทำให้เราเนี่ยมีความถ่อมตัวมากขึ้นหรือว่ามันทำให้เราเนี่ยได้ตระหนักถึงความจริงว่าเราไม่ใช่เทวดาเพราะคนเก่งเนี่ยคนที่มีความสามารถเยอะเนี่ยบางทีเผลอนะเผลอว่าฉันเก่งฉันประเสริฐฉันเลิศกว่าคนทั่วไปบางทีก็สำคัญตัวเองว่าเป็นเทวดาไปเลยแต่พอทำอะไรผิดพลาดปล่อยไก่นะหรือว่าทำอะไรที่มันหน้าแตกบ้างมันก็ดีนะแทนที่เราจะโกรธเราจะหัวเสียเรากลับหัวเราะนะหัวเราะตัวเองนะที่จริงคือหัวเราะอัตตานั่นเองนะให้ระลึกว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาทำอะไรที่มันเสียหน้าแตกเนี่ยมันเป็นความทุกข์ของกิเลสเป็นความทุกข์ของอัตตาเราจะไปช่วยเอาความทุกข์ของมันเป็นความทุกข์ของเราถ้าเราทำแบบนั้นเราก็โง่นะให้มันทุกข์ไปให้มันดิ้นร้องให้มันร้องโอดครวญไปที่มันไม่สามารถจะประกาศตัวว่ากูเก่งกูแน่แล้วบางทีเราต้องกำราบมันบ้างนะกำลังอัตตาด้วยการที่ไม่ถนอมภาพลักษณ์หรือว่ากล้าที่จะฉีกภาพลักษณ์แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะสิ่งสำคัญที่สุดการภาวนานะภาวนาหรือว่าการเจริญสติเนี่ยเพื่อให้เห็นนะให้เห็นถึงความจริงของกายและใจจนกระทั่งว่าแท้จริงแล้วมันไม่มีอัตตาหรือตัวตนอยู่เลยนะแท้จริงแล้วเนี่ยมันก็เป็นแค่มายาที่เราหลงคิดว่ามันเป็นจริงแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นจนปล่อยให้มันครองใจต่อเมื่อเราเห็นนะอย่างชัดเจนว่าแท้จริงอัตตาเนี่ยหรือตัวตนที่มันเป็นแค่มายาภาพนะมันไม่ได้มีอยู่จริงเลยแม้แต่น้อยถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็หมดพิษสงไม่สามารถจะมีอำนาจเหนือเราได้แล้วก็ทำให้เรานะสามารถที่จะอยู่ได้อย่างสงบเย็นแล้วก็เป็นประโยชน์ด้วยนะเพราะว่าไม่มีความมีแก่ตัวเอื้อเฟื้อเกื้อกูลผู้คนโดยไม่หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังการยกย่องสรรเสริญทำดีแล้วไม่มีคนเห็นก็ไม่ทุกข์ทำดีแล้วคนไม่เข้าใจหรือว่าต่อว่าด่าทอก็ไม่เดือดร้อนนะเพราะว่ามันไม่มีตัวกูที่เป็นผู้ทุกข์อีกต่อไปแล้วก็มันก็ไม่มีความจำเป็นต้องยกหูชูหางให้ใครเห็นด้วยเอาเห็นนี่พุทธนินนะครับ